น้ำที่ท่วมขังภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นานกว่า3สัปดาห์และมีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารสถานที่ต้นไม้และพื้นผิวถนนทั่วทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งล่าสุดนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ90แห้งสนิทแล้วส่วนที่เหลือร้อยละ10ของพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาทิบริเวณแยกประตู1ไปจนถึงหอประชุมใหญ่แยกสวน60ปีถึงบริเวณหน้าสระน้ำจุฬาภรณ์แยกโรงสูบไปจนถึงแยกประมงเพาะเลี้ยงและบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม1ไปจนถึงอาคารศูนย์เรียนรวม3ค่ะซึ่งคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้นะคะจะสามารถสูบน้ำออกมาได้หมดหลังจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยนั้นแห้งสนิทแล้ววันนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทำความสะอาดนะคะก่อนที่ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ในวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะอยู่ในมอเกษตรตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยเป็นยังไงบ้างพี่สนุกดีเพราะว่าไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนเยอะก็ใช้เรือกันอย่างเดียวเลยรถไม่สามารถวิ่งได้คนมันน้อยมากเลยอยากให้เขามาช่วยกันเยอะๆค่ะมีอะไรขาดไหมเขาพูดอุปกรณ์มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่นี้ขาดคนเยอะเพราะว่าถ้าคนมาช่วยกันเยอะก็จะสะอาดไวขึ้นแล้วตอนนี้มันทำความสะอาดได้ถึงไหนแล้วคะพี่อ๋อได้ยังไม่ถึงครึ่งของในมหาลัยเลยว่าอยากให้สะอาดไวๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานไอ้นั่นเกษตรแฟร์จะได้สะอาดแบบไวขึ้นไงคะสำหรับวันเปิดเรียนนั้นนะคะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกำหนดให้เปิดเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะ